อย่าตกน้ำนะสงสารปลาเข้าใจปะบอกตัวเองเฮ้อเดินดีๆเฮ้ออุ้ยชอบมากชอบผักอันนั้นสุดๆคนอ่ะคนอ่ะอุ้ย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 มันเป็นยังไงมันนวลมันเนียนมันอะไรมันโคตรอร่อยชอบสุดๆชอบอาหารใต้ชอบอาหารไทยที่สุด number one ของพลอยพลอยนี่พามาแบบว่ามาป่าค่ะมาป่ามาดูสวนแบบอะไรใดๆสวนดอกไม้สวนน้ำตกหรือเปล่าใช่เอาอย่างงานพี่คืนไม่ต้องกินข้าวเลยเพราะว่าข้าวอร่อยมากวันนี้ขอโทษหรือยังว่าบอกว่าวันนี้พลอยจะมาพาไปกินที่ไหนขอโทษก่อนขอโทษค่ะน้องพลอยวันนี้น้องพลอยจะพาไปกินข้าวที่ไหนร้านชื่อขมิ้นค่ะพี่คริสเป็นร้านอาหารใต้อร่อยสุดฟิลเหมือนแบบฟิลเหมือนไม่ได้อยู่กรุงเทพอะเนาะเออแต่จริงคืออยู่แถวนวมินทร์แค่นั้นเองจริงๆพอเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมคริสมันก็จะมีเหมือนแบบเห็นเป็นบ้านสองหลังซึ่งบ้านหลังหนึ่งอ่ะจะเป็นคาเฟ่และอีกอันหนึ่งก็คือร้านที่เราจะไปชื่อขมิ้นอุ้ยน่ารักมากอยากมีบ้านแบบนี้น่ารักมากพลอยอย่าตกน้ำนะสงสารปลาเข้าใจปะบอกตัวเองเฮ้อเดินดีๆเฮ้อเวลาพี่กิ๊บไปร้านคาเฟ่คนเดียวเขาถ่ายรูปยังไงพลอยพลอยพลอยถ่ายรูปพี่คิดหน่อยพลอยพลอยถ่ายรูปพี่คิดหน่อยคนเดียวถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะเป็นยังไงไปล่าสุดดอกไม้ไปสิงคโปร์กับมามีแล้วพามามีไปแบบว่าเอ็กซิบิชันดอกไม้เว้ยมามีไม่ถ่ายกับพี่คริสเลยถ่ายกับพี่คริส2รูปที่เหลืออยู่แล้วอยู่แล้วถ่ายกับรูปมันน่าเบื่อจะตายไปคู่กับดอกไม้อ่ะเรามาที่ร้านขมิ้นดีกว่าพี่คริสร้านขมิ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าอีก1แบบบ้านอีกหลังร้อนเอาจริงป่ะร้อนไปยังหิวแล้วร้อนก็คือบรรยากาศก็จะเป็นแบบชิลๆแบบนี้แต่ว่าพลอยมาถึงก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะพลอยแอบสั่งให้พี่คริสไปแล้วว่าแบบมีอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าพลอยรู้น่าจะรู้แหละว่าพี่คริสชอบอะไรน้องพลอยสั่งอาหารไว้ให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วน้องพลอยรู้ใจพี่คริสมากน้องพลอยรู้ใจพี่คริสมากอุ้ยจำชื่อเลยได้เลยใช่นางจิ้มจากรูปไงก็คือแต่ว่าทุกอย่างที่จิ้มก็คือดีหมดแล้วก็เป็นแบบเป็นพระเอกของร้านเป็นแบบคุ้นคุ้นว่าอันนี้อร่อยพี่คริสอันนี้พี่คริสอันนี้ปลาทรายทอดขมิ้นเห็นไหมเห็นไหมล่ะอันนี้ยำหัวปีกุ้งแพเห็นไหมล่ะสตอผัดกุ้งเห็นไหมล่ะใบเหลียงต้มกะทิอันนี้แกงส้มปลาแล้วก็ใส่ออดิบเข้าไปด้วยออดิบเนี่ยใครไม่เคยกินอ่ะออดิบมันเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆจะแบบว่า texture เหมือนรากบัวอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบผักหายากและนี่ก็คือข้าวอุ๊ยเธออันเนี้ยกลัวแล้วกลัวแล้วคือมันเซฟมันเซฟตัวเองกูแทนหอวังซิดกูไม่เคยได้สุขภาพดีเลยเอาเครื่องดื่มได้เปล่าอ่ะพี่ไปเลือกให้น้องพลอยหรอกูไม่ได้สุขภาพดีหรอกมึงกินเค้กสิมึงกินกะทิสิเดี๋ยวกูกินอเมริกาโน่เองหอมอีหรอมันอร่อยไหมมึงลองกินดูมึงกินเลยน้องพลอยเอามิลค์ชูวีนัทว่าแล้วนมถิ่มมะพร้าวขอน้ำเปล่าข้างเคียงด้วยค่ะเอาเลยอ่ะระหว่างที่พี่คือหาอย่าเพิ่งขอบอกก่อนว่าที่เนี่ยร้านขมิ้นนะคะมี6สาขาแล้วสาขาที่เราอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นสาขาที่มีการตกแต่งเป็นน้องประกาศแต่ว่าสาขาอื่นก็จะเป็นแบบหลายๆแบบไปอย่างเช่นตรงซอยอารีก็จะเป็นกุหลาบเป็นอะไรอย่างนี้ไปนะคะฉันเจอแล้วอารีโกปีขมิ้นเขาบอกว่าเป็นกาแฟด้วยรสชาติกาแฟที่เข้มข้นผสมอะไรรู้ป่ะผสมอะไรรู้ป่ะขิงอ่อนวิ้ยแก่สุดๆไทเฮิร์บมันจะยังเอางี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมก่อนแต่ละอย่างอันนี้มันคือเซ็งเซ็งเอาจริงป่ะพี่คริสเขาไม่ได้ปลื้มเขาชอบอิตาเลียนแต่ฉันนะคืออะไรอย่างนี้ฉันชอบอาหารใต้ฉันชอบอาหารใต้อาหารใต้เอาไปไม่ได้แต่แบบพวกส้มตำอะไรเงี้ยฉันจะไม่ได้แบบโดดเด่นมากฉันจะชอบอิตาเลียนจะชอบอะไรอย่างนี้เธอลองอะไรไม่รอกินแล้วไม่ใช่เธอลองอะไรสตอผัดกุ้งกะปิกุ้งของฉันกุ้งแพยำหัวปีอร่อยวะยำหัวปีเลิศป่ะเลิศถ้าเปรียบให้เป็นผู้หญิงต้องเปรียบให้เป็นยังไงเป็นคนแบบไหนต้องเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแล้วคืออยู่แบบธรรมดาธรรมดาธรรมชาติก็ได้แต่ว่าอย่าให้เริ่มแต่งตัวนะถ้าฉันทาลิปสติกเมื่อไหร่ก็คือฉันเป็นคนจี๊ดอย่างเงี้ยหรอใช่
ยนะมันได้ถ้าผู้ชายมาเดทแต่ไม่สั่งแล้วถ้าผู้ชายเขามาจีบเราแล้วเราสั่งแค่นี้แล้วรู้สึกว่าวายก็ไม่ต้องคุยค่ะเพราะอะไรกูก็จะปากเหม็นทำไมอ๋อปากเหม็นอุ้ยอันนี้อร่อยอุ้ยอันนี้อร่อยมากค่ะพี่เมย์อะไรแต่เผ็ดแต่เผ็ดแต่เผ็ดแกงส้มปลาเฮ้ยอร่อยมากว่ะชอบไออันเนี้ยคืออะไรอ่ะพี่เคยอันเนี้ยอันเนี้ยออดิออดิมันคือหน้าตามันยังไงกูเพิ่งอธิบายไปไม่เพเทนชั่นเลยมันคือเท็กเจอร์เหมือนรากบัวแต่มันไม่ใช่รากบัวมันเป็นผักอีกชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นตามฤดูกาลเท่านั้นแม่อันนี้สไตล์ผักหน่อยอันนี้เอาละแม่ไปกินผักแมวอุ้ยชอบมากชอบผักอันนั้นสุดๆอันแรกเลยอะไรเรียกอะไรอ่ะชอบมากมันจะเป็นแบบเป็นแบบเหมือนมีลมๆกลางๆมีลมๆน้องคนเนี้ยขมดีชอบชื่ออะไรอ่ะใบบัวบอกเหรอเออกินเลิศรสแล้วไอ้เนื้อไงอื้อหืออร่อยมากอันนี้เหมือนคาราเซลมูนอ่ะแกอันนี้คืออะไรนะพี่คริสใบเหลี่ยมอุ๊ยๆพ่อมกันไปหมดเลยหกไปหมดเลยอายคนอ่ะคนอ่ะอุ๊ยๆๆๆอื้อมันเป็นยังไงมันนวลมันเนียนมันอะไรมันเคยกินข้าวตังแล้วน้ำซอสไอ้น้ำจิ้มข้าวตังไหมมันคืออันนั้นแต่เป็นซุปเป็นซุปเป็นอันนั้นแล้วใส่ใบเหลี่ยมเข้าไปเข้าใจมั้ยเข้าใจไหมเหมือนข้าวตังไหมเหมือนแบบซอสข้าวตังใช่ปะได้พอมันอธิบายเก่งนะมันเหมือนเลยมันเหมือนอย่างนั้นเลยแต่ว่าแบบมันไม่เหนียวเท่าอ่ะแล้วมันก็คือกินได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้เลี่ยนเท่ากับไอตัวซอสอันนั้นอ่ะเลิศเลิศมากสำหรับร้านขมิ้นนะคะก็อย่างที่พลอยบอกมีทั้งหมด6สาขานะคะแล้วก็คือมีหลายจุดเลยอ่ะในกรุงเทพเพราะฉะนั้นใครอยากไปตรงไหนเนี่ยใครใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้รับรองว่าอร่อยทุกสาขาเหมือนกันแน่นอนนะคะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะแบบว่าเซเลบรตนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นไฟน์ไดนิ่งแบบอาหารไทยได้นะคะสาขาเขาอยู่ที่นี่แหละชื่อเรือนนะคะซึ่งมาจากคำว่าเรือนที่แปลว่าบ้านภาษาใต้อันนี้ก็สามารถจองไฟน์ไดนิ่งได้No. คือจริงๆร้านนี้คืออร่อยมากๆแล้วนะแต่ถ้าอยากจะพิเศษจริงๆอ่ะเชฟเทเบิลเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปเรือนค่ะที่นี่ในห้องแอร์ซีทติ้งมันไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาคิดว่าจองไว้ก่อนสักนิดนึงก็ดีค่ะตรงจริตสุดๆเลยต้องลองว่ะตรงจริตสุดๆใช่ปะเป็นอาหารใต้ที่แบบว่าอัพเวลชอบสุดๆชอบอาหารใต้ชอบอาหารไทยที่สุด number 1ของพลอยอ่ะในตรงนี้ให้ไหนแบบนี้อันนี้เผ็ดดีอ่ะชอบชอบอันนี้เหมือนกันชอบอันนี้อันสองอันนี้เผ็ดอีกแล้วอันสามอันนี้ชอบอันนี้ชอบปลาชอบอันนี้คือทุกอันอะอร่อยหมดเลยแต่อันนี้เนียนนุ่มนวลไปหมดเลยเนี่ยก็คือแบบแม่กินอันนี้ยังฉันกินตั้งแต่ข้างล่างแล้วค่ะอร่อยสดชื่นหวานสดชื่นมาละน้ำโกปีนผสมน้ำแข็งของฉันมันเป็นยังไงซิเล่าอร่อยมากอ่ะมันเหมือนแอลมอนมิวอ่ะแต่มันเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยมากอร่อยแบบมันเป็นเหมือนอารมณ์พวกแบบแกงนมถั่วใช่นมถั่วปั่นแล้วใส่แบบน้ำผึ้งบอกว่าฉันไม่ชอบอะไรอย่างนี้โคตรอร่อยตาฉันคอยที่ที่งงรสชาติเจอกันถึงชาติหน้าเลยเพราะไม่ได้นอนแล้วแรงมากแรงแบบเฟอร์รารี่สู้ไม่ได้พูดเลยคือแบบว่าเฟอร์รารี่สู้ไม่ได้เลยเหรอมึงนิดเดียวมึงรู้เรื่องแล้วเป็นไงพอกินเข้าไปแล้วมีความแบบโซดาหรือมีอะไรสักอย่างที่มันทำให้มันเป็นแบบทอนิกหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นความซ่าของขมิ้นขาวแล้วก็มีรสขิงอ่อนๆใช่มีขิงอ่อนๆขิงตรงปลายอ่ะรสชาติมันโอเคไหมรสชาติมันโอเคแต่ถามว่ามันแรงไหมมันแรงมากไหมอันนี้อร่อยอันนี้นัวชอบมากันได้ที่ร้านขมิ้นค่ะอยู่เรียบด่วนนะคะเขามีโซนคาเฟ่ด้วยก็อย่างที่เราพาเดินเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะมีทั้งคาเฟ่มีทั้งร้านเลินน้องก็สามารถเข้าไปได้แต่วันนี้เรานั่งกินอยู่ร้านขมิ้นใช่อาหารเป็นแบบนี้เจอกันค่ะบ๊ายบายขอไปกินต่อแล้ว